นีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขในยุคที่ต้องใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีธุรกิจต้องมีนวัตกรรมก้าวสู่ SME 4.0 สินเชื่อ Transformation Loan เสริมแกร่งให้ลงทุนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรกู้ได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลวงเงินสูงสุด15ล้านบาท10ล้านแรกใช้บสย.ค้ำประกันได้ดอกเบี้ยพิเศษเพียง 4% ต่อปีผ่อนนาน7ปีสนใจติดต่อ SME Development Bank ทุกสาขาหรือโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร20ปีมีเพียงครั้งเดียวแบมจัดให้บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนก้าวสู่ปีที่20มอบโปรโมชั่นขอบคุณลูกค้า3ต่อต่อที่1บ้านที่ดินคอนโดทั่วประเทศลดพิเศษ 10-30% ต่อที่2ซื้อเงินผ่อนดอกเบี้ย MLR ลด 3% 3ปีแรกซับไม่เกิน2ล้านบาทและต่อที่3ฟรีค่าโอนซับไม่เกิน20ล้านบาท 10-29 พฤษภาคมนี้เท่านั้นสอบถาม02-6300-700ช่วงชี้ช่องรวยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับดิฉันมนัสการบุญสอดค่ะสำหรับเรื่องราวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยค่ะสำหรับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะปรับตัวลดลงในช่วงเช้าที่ผ่านมา 1,745.45 ค่ะตัวเลขนะคะโล 1,745.45แล้วก็ตอนนี้นะคะเด้งขึ้นมาที่1753นะคะแล้วก็1751นั่นเองนะยืนเหนือบริเวณ1750อยู่มูลค่าการซื้อขายเริ่มมาแล้วนะ 21,000 ล้านบาทในช่วงระยะเวลา1ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเทรดไปแล้วทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาทนะคะตัวนำตลาดในวันนี้เป็น True ค่ะอันดับ1นะคะแต่ปรับตัวลดลงนะคะ25สตางค์ค่ะอันดับ2กลุ่มตระกูลปอเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะปตท.สผ.นะคะขึ้นมาสูงสุดในตอนนี้คือ143บาทนั่นเองนะคะปตท.56บาท75นะคะศรีสวัสดิ์ก็เริ่มกลับมาสวัสดินั่นเองบ้านปูก็วิ่งกลับมายืนที่บริเวณ 21.70 นะคะนั่นก็เป็นกลุ่มหุ้นนะคะกลุ่มของคอมมูนิตี้ขยับขึ้นมานะคะสื่อสารย่ออย่างแรง True Advance ลง2บาทนั่นเองนะคะค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปคุยต่อเนื่องกับข้อมูลความรู้การลงทุนกับทางด้านคุณเอกภาวินสุนทราภิชาติรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะถึงเกาะทิศทางตลาดหุ้นไทยนะคะในแง่มุมของทางด้านคลื่นกลยุทธ์ของคุณเอกภาวินนั่นเองนะคะส่วนนักลงทุนที่จะเจอคุณเอกภาวินค่ะก็เจอกันในวันเสาร์นี้นะคะที่โรงแรมแมนดารินนั่นเองนะคะเราเริ่มปูพื้นฐานท่านั้นเทคนิคเอลิทเวฟกันนะคะก็เป็นความรู้ที่ใครที่อยู่ในตลาดหุ้นต้องรู้นะคะและรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อรู้รู้เพื่อวางกลยุทธ์นั่นเองนักทุนนะฮะก็มีหลายท่านว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เยอะยากไม่นะนักทุนนะไม่เยอะไม่ยากเรื่องราวเหล่านี้นักทุนต้องรู้รู้เพื่อที่จะวางกลยุทธ์รู้เพื่อที่ไม่ติดดอยไง อ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณเอกภาวินกันนะคะสวัสดีค่ะคุณเอกภาวินคะครับสวัสดีครับพี่มอนครับเดี๋ยวเจอกันนะคะวันเสาร์นี้ที่โรงแรมแมนดารินนะคะครับได้ครับได้ค่ะก็เราจะปูพื้นฐานข้อมูลการลงทุนจังหวะจะโคนนะฮะทางด้านเอเลดเวฟนั่นเองเนาะเขาบอกว่าเทคนิคทางด้านเอเลดก็เป็นเทคนิคเบสิกพื้นฐานนะฮะ normal normal ทั่วไปเลยสำหรับคนอยู่ในวงการนี้ควรที่จะรู้นะครับค่ะใช่มันก็ควรที่จะรู้เพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่บอกแนวโน้มภาพข้างหน้าได้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะก็ควรจะศึกษาแหละนะครับแล้วก็จริงก็ไม่ยากหรอกครับถ้าแบบเราแบบศึกษาดีๆหรือว่าแบบมีแบบเหมือนแบบผมไกด์ไลน์ให้อย่างเงี้ยก็เชื่อว่าน่าจะสามารถที่จะแบบรับรู้ได้ภายในแบบที่เรียนวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยก็พอจะเอาไปใช้ได้ละหรือว่าต่อยอดไปถึงวันที่2หรือ3มิถุนายนก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมครับ
ก็เรียนเชิญครับพี่ครับ19-20พฤษภาคมครับผมก็ดีมากเลยสำหรับหุ้นปตท.สผ.ที่คุณอ๋องให้ทยอยซื้อมาพี่ม่อนจำได้นะคะคุณจินตนาเป็นพยานให้หน่อยที่เราซื้อ134กันน่ะครับคุณจินตนาในรายการพี่ม่อนน่ะช่วยบอกหน่อยเป็นยังไงตอนนี้142บาทไฮใหม่แล้วของปตท.สผ.นะที่พี่อ๋องเขาให้เก็บ134บาทเนี่ยตอนนี้ก็มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมว่านะผมว่าไอ้เงินที่ขายไปเมื่อวานน่ะเดี๋ยวนี้บอกว่ามันเป็นโรเตชั่นน่ะใช่มั้ยครับคือเมื่อวานน่ะผมว่าหนักๆอ่ะเป็นกองทุนที่แบบสวัสดิ์อย่างเงี้ยนะครับลงมาเท่าไหร่พี่ 20% ใช่ป่ะใช่ๆจำไม่ได้ละประมาณนั้นน่ะแล้วก็บิวตี้อย่างเงี้ยนะครับไอ้พวกนี้ผมว่าเดี๋ยวผมว่าเงินเนี่ยมันมีโอกาสเข้ามาในเครือปตท.นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ซื้อปตท.ตัวหลักนะตัวใหญ่สุดอะปตท.ก็ยังได้นะผมว่าตรงนี้แหละประมาณ55-56บาทเนี่ยผมว่าเงินมันมีโอกาสจะเข้ามาในกลุ่มนี้แหละนะครับแต่ที่สผ.มันไปละนะครับเพราะว่าไอ้ตัวน้ำมันดิบอะนะฮะมันก็ยังไม่ถึงทักเก็ตที่มองนะคือทักเก็ตมองประมาณ74ถึงประมาณ77เหรียญต่อบาร์เรลนะตอนนี้ก็ขึ้นมาแถวประมาณ71เหรียญละแต่ว่าคาดว่าจะไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็สอบพอถ้าใครมีแล้วก็โอเคถือได้นะครับแต่ใครที่แบบจะซื้อเนี่ยก็ปตท.ผมว่าก็ยังน่าจะไป60บาทอ่ะได้เห็นนะครับตัวแรกนะแล้วก็PTTC ก็ได้เหมือนกันนะครับราคาแถวนี้ประมาณสัก94 บาทกว่าๆเนี่ยเพื่อจะไปขายเหนือ100บาทขึ้นไปได้นะครับอีกตัวหนึ่งที่สามารถซื้อได้หรือว่า LT ก็ตามก็ประมาณ71บาทตรงนี้แหละนะครับก็สามารถที่จะซื้อได้นะฮะเพื่อรอเดี๋ยวเงินมันก็กลับเข้ามาเพราะว่าลักษณะตลาดมันเป็นโรเตชันนะครับมันอยู่หมุนวนในตลาดอะเพื่อรอกลับเข้ามานะฮะก็ซื้อถือนั่นแหละนะครับส่วนตัวที่เริ่มแตะดับชัดเจนแล้วก็คือตัว SAT นะครับ SAT สมุนหวานก็ผมว่ารอบนี้ปรับเป้าแล้วผมว่าถึง25บาทโอ้จริงเหรอ SAT ที่คุณลองแนะนำมานะมีโอกาสใช่พี่ผมว่ามีโอกาสถึงจุดสูงเดิมเลยเพราะว่ามันฟอร์มตัวแล้วมันเป็นภาพแต่ระดับชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลฟโปรฟิตลัดไปใครที่ซื้อไปแล้วตอนตลาดมันลงมานะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนให้ตรงนี้แหละโอเคซื้อได้นะครับก็ถือได้แล้วก็ดูกรอบล่างที่เล็กน้อยละกันอยู่ประมาณ22บาทนะครับไม่ต่ำกว่าถือไปก่อนแบบเป้าขึ้นมาจะเดิมบอกว่ามองประมาณ23-24ใช่ไหมตอนนี้มัน22ปลายๆละก็ผมว่าน่าจะขึ้นต่อนะครับเพราะนั้นเลทโปรฟิตรันได้นะครับแต่ว่าอาจจะดูกรอบล่างคือ22บาทถ้าต่ำกว่าก็เป็นจุดในการขายล็อกโปรฟิตนะครับอันนี้คือตัวแซดนะครับด้านของตลาดเนี่ยก็วันนี้อาจจะแบบคือเนื่องจากว่าลุ่มมันหายไปแล้วนะครับวันนี้มาก็อาจจะเป็นภาพการแกว่งในกรอบสักประมาณ 1,750 อ่ะบวกลบสักประมาณ5จุดประมาณเนี้ยก็คือแบบจะวิ่งแบบด้านล่างก็ประมาณ1745นะครับหรือว่าสลับลงไปเนี่ยก็ประมาณ1740นะผมว่าประมาณเนี้ยแหละนะครับรอซื้อแล้วกันตามตัวที่บอกไปอ่ะนะครับอันนี้คือภาพตลาดนะฮะวันนี้วอลุ่มมันก็ดีที่หายไปแล้วจะเป็นแบบทรงๆก่อนนะครับส่วนซีรีส์ M เป็นรองได้ตรงประมาณในโซน1150-1155สามารถโอเพ่นลองได้นะครับแล้วต่ำกว่า1148เซตเป็นจุดคัตลอสครับเล่นดักฝืนตัวโอเพ่นลองนะฮะส่วนทองคำก็เป็นเวทีซีไว้ก่อนเหมือนเดิมครับพี่ตอนนี้แบบที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเงินบาทมันเริ่มกลับมาแข็งค่าอีกแล้วแล้วก็ไอตัวยูพันธบัตรสหรัฐอะนะครับที่บอกไปเมื่อวานเนี้ยว่าผมว่ามันน่าจะชนทาร์เก็ตประมาณ 3.10% ละแล้วก็ภาพข้างหน้ามีโอกาสจะเป็นภาพชะลอตัวอ่อนตัวสลับลงมาละครับผมค่ะก็สรุปก็คือยังไม่ได้กลัวตลาดอะนะครับอ่อนตัวลงมาก็เป็นโอกาสใน
ในการซื้อครับซื้อแบบบรรดาพวกหุ้นพื้นฐานดีละกันครับก็เมื่อวานนี้ตลาดก็มีการสลับบิวตี้สวัสด์เริ่มเคาะออกใช่ไหมคะ ใช่ครับผมว่าเป็นนี่แหละเป็นเงินที่มันขายทำกำไรมาแหละนะครับเดี๋ยวมันก็รอโดเทรดไปอีกกลุ่มน่าจะเป็นปตท.ผมก็น่าจะมีส่วนหนึ่งที่เม็ดเงินเข้ามาครับผมส่วนสผ.กับปตท.นี่ต้องถือไปก่อนใช่ไหมคะครับใช่ครับสผ.ก็ถ้าแนวต้านถัดไปที่เคยมองไว้ประมาณ146ครับพี่นักทุน146ออทามไฮนะคะครับผมครับ โอ้เป็นอะไรครับพี่เริ่มแล้วฮะพูดเยอะอีกแล้วนะครับเริ่มหวัดนะฮะเริ่มหวัดก็ไม่หวัดนะฮะค่ะค่ะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะคะครับค่ะส่วนนักทุนที่ถามในตอนนี้นะคะAOT เก็บได้แซดรอขายค่ะเดี๋ยวขอดูคำถามนะครับยังไม่ได้ซื้อแซดอย่าซื้อเลยหรือซื้อได้อย่าซื้อเลยเนาะเพราะคุณอ๋องเขาให้ซื้อมา18บาทอย่าเลยครับเดี๋ยวรอให้คนเขาได้ตอนนั้นเขารวยไปก่อนนะคนที่ตามไม่ทันก็ยังไม่รวยนะถ้าจะซื้อก็ไปปตท.ครับยังได้อยู่ครับค่ะแต่เอาปตท.แทนนะคะนักทุนส่วนตลาดเองคุณอ๋องเมื่อวานนี้ต่างชาติเป็นเม็ดบายเนาะกองเป็นคนขายแต่ผมว่ามันน่าจะมีส่วนผสมของไอ้ตัวพิกหลอกแก๊สอีฟเข้ามาด้วยอ่ะพี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากรายการแก๊สอีฟไปที่ต่างชาติน่าจะเป็นซื้ออะนะครับมันอาจจะเป็นแบบเน็ตเซลทั้งสองเพลเยอร์เลยเมื่อวานเนี่ยเป็นไปได้ก็คือสาปันกับนักลงทุนต่างชาตินะครับค่ะพี่อ๋องตอนนี้มีนักทุนน่ะจะรบกวนขอแนวโน้มบางจากพาวเวอร์ค่ะ BCPGตอนนี้19.4 นะครับมันก็เป็นแบบค่อยๆพื้นตัวขึ้นนะครับเราก็อาจจะรอก่อนนะสำหรับคนที่มีอยู่อ่ะนะครับมีสิทธิ์ที่ถามนี่คืออะไรพี่มีอยู่หรือว่าจะซื้อหรือว่าอะไรครับเอ็นแกบอกว่าพี่อ๋องรบกวนดูแนวโน้ม BCPG ด้วยค่ะเป็นน้องมารายอยู่ในคลื่นไหนเนาะนักทุนจะได้วางแผนได้ค่ะก็ตั้งแต่มันลงไปทำจุดต่ำที่ประมาณ 17.5 ออกด้านข้างตลอดเลยอ่ะครับมันออกด้านข้างแหว่งแคบๆมาตั้งนานเลยนะตั้งแต่ประมาณช่วงประมาณ19บาทถึงด้านบนประมาณ20บาทอ่ะครับแกว่งออกด้านข้างมานานมากแล้วแต่ดูอย่างเงี้ยผมว่ามันมีขาหนึ่งรอลงมาอยู่นะครับเพราะว่าไอ้แพทเทิร์นออกด้านข้างอย่างเงี้ยเดี๋ยววันเสาร์นี้ก็สอบเหมือนกันนะครับที่ใครมาเจอกันเสาร์ที่นี้มันจะเป็นแบบแพทเทิร์นแบบแกว่งก่อนเพื่อจะมีขาหนึ่งลงมาถึงจะจบรอบประมาณเนี้ยหรือว่าเป็นขึ้นสี่นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือน่าจะมีขาหนึ่งลงมาผมว่าอันนี้มันเป็นแบบการแกว่งไซด์เวย์19บาท20บาทแล้วก็เดี๋ยวพอสักพักมันจะมีไม้หนึ่งอีกขาหนึ่งลงมาหาประมาณแถวประมาณ17บาทอะมีโอกาสเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าใครมีอาจจะเป็นจังหวะในการช็อตอะเกนพอร์ตไปก่อนนะแล้วก็ใหม่ตอนมันลงมาขาข้างหน้าไปอย่าเพิ่งซื้อเฉลี่ยเพิ่มละกันครับอันนี้มันเป็นคาแรคเตอร์แต่ละคืนนะครับซึ่งเดี๋ยว19-20จะบอกว่าไอ้สองมันเป็นยังไงนะครับ
ไอ้สีธรรมชาติมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยไอ้แบบชุดคอลเลกทีฟเวฟหน้าตาแพทเทิร์นมันเป็นยังไงบ้างเงี้ยเดี๋ยวจะบอกเป็นแพทเทิร์นไปเลยเพื่อให้แบบมันง่ายๆครับผมไอ้หน้าตาที่คุณอ๋องพูดถึงนี้ถ้าพวกเราเรียนรู้แล้วเราก็จะใช้จังหวะวิธีการพฤติกรรมนิสัยในการลงทุนได้ใช่ไหมคะว่าเว็บไหนต้องลงทุนแบบไหนใช่ครับเราก็จะรู้แบบพอแบบเลือกคาแรคเตอร์ของแบบขึ้นสีได้อย่างเงี้ยเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นี่นะแสดงว่าถ้ามันเป็นขาลงอยู่มันเป็นขึ้น4รีบาวมามันก็มีขาหนึ่งลงมาเป็นขึ้น5อย่างเงี้ยเราก็รู้ละอ๋อที่มันจะเหมือนแบบมันยืนได้จริงๆมันยืนไม่ได้อาจจะลงอีกขาหนึ่งนะก็อย่าเพิ่งซื้ออย่างเงี้ยครับก็จะช่วยเราได้ว่าแบบไม่เผื่อซื้อไปหรือว่าถ้าแบบมีอยู่อาจจะชอบได้เก็บพอร์ตไปก่อนไหมหรือว่าแบบไม่อยากขายเพราะว่ามันเป็นแบบรอลงมาขึ้น5มันก็จะจบอยู่ดีแล้วค่อยฟื้นตัวแล้วก็ไม่ต้องขายก็ได้แต่พอมันลงมาเราก็รู้จะได้ไม่ต้องกังวลว่าอ๋อมันเป็นขึ้น5นะมันปรับตัวลงไม่ใช่ไปขายตอนมันลงทำนิวโรปรากฏขายปั๊บมันขึ้นเพราะมันเป็นขึ้น5แล้วไงอย่างเงี้ยอันนี้มันคือความรู้กับไม่รู้ไงครับเนื้อข้าวไหมครับพี่ค่ะก็เห็นคุณยุ้งแกบอกว่าติดบางจาก power 22บาทคือการนั้นคุณยุ้งก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าไอ้ตรง19บาทตรงเนี้ยนะครับเราจะชอบรับเทนพอร์ตไปก่อนไหมแล้วก็เป็นรับตอนมันลงมาอีกขาหนึ่งที่ประมาณ17บาทต้นๆนะฮะแต่ถ้ามันไม่ลงอ่ะมันก็ต้องลงไงพี่เพราะมันไอ้แพทเทิร์นราคามันบอกไงว่ามันแกว่งไซด์เวย์เพราะรอมีขาหนึ่งแต่ถ้าไม่ขายก็ได้แต่ว่าตอนมันลงไปเราอย่ากลัวนะว่ามันจะลงไปขาหนึ่งเพราะมันจะเป็นขาที่5เนี่ยจบพอดีแล้วถึงฟื้นอย่างนี้เราก็ถือไม่ได้แต่ว่าตอนพอมันลงทำนิวโลเราจะไม่ตกใจไงเพราะเรารู้ว่าอ๋อตรงนี้มันเป็น4เพราะลงอีกขาหนึ่งเป็น5เราก็ถือไว้ได้แล้วก็ไปซื้อเฉลี่ยเพิ่มตอนนั้นก็ได้อย่างเงี้ยครับถ้าไม่ขายนะมันก็เป็นขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะว่าทำยังไงนะครับว่าจะชอบได้เกมพอร์ตจะขอมั้ยรับกลับไปทีนึงหรือจะไม่ทำอะไรเลยค่ะเพราะมันขาหนึ่งเพื่อจบขึ้น5แล้วพื้นตัวอย่างเงี้ยค่ะครับคุณยุนะพอเข้าใจแล้วก็วันเสาร์ที่นี่คุณอ๋องก็จะสอนในเรื่องราวสแกนหุ้นตามต่างๆแล้วก็อะไรนะเอเลนเวฟแต่ละคลื่นต้องยังไงไหมฮะจับทางมีไหมครับก็จะมีบอกไอตัวทฤษฎีแล้วก็คาแรคเตอร์ของมันว่าแต่ละคลื่นมันเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไอตัวไม้แต่จริงๆนะพี่มันอยู่ที่2ที่3มิถุนายนพี่ไอแบบสลิปต่างๆแบบไทม์ไซเคิลเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันอยู่วันที่2วันที่3มิถุนายนแต่19 20มันเป็นการปูเบสิกก่อนปูพื้นก่อนครับผมโอเคก็ดีนะสำหรับคุณผู้ฟังท่านคุณที่อยากรู้วิธีการกลยุทธ์ที่คุณอ๋องพยายามอธิบายให้คุณได้เห็นภาพให้ชัดเจนตรงจุดนี้นะคะก็อยู่ในเสาร์ที่นี้นะคะ19ถึง20พฤษภาคมนะฮะก็ใครที่อยากรู้จริงๆนะเพื่อที่จะเอาชีวิตตัวเองรอดนะฮะก็สามารถสอบถามรายละเอียดไปได้นะคะนักทุนที่เบอร์0864902823นะคะ0864902823 2วันเต็มๆนะฮะเราก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจว่าอ๋อบางจาก power นี้มันอยู่ที่คลื่น4นี่เองนะฮะที่คุณอ๋องก็บอกว่าถ้าหากมันอยู่ที่19บาทนะฮะแล้วมันจะต้องปรับลงอีกขาหนึ่งชาร์ตเกนพอร์ตอย่างไรแล้วก็ในส่วนของการทำเป็นแบบไหนนะฮะนักทุนเพื่อที่จะมารอรับถ้ามันไม่ลงมาถึงที่เรามองไว้เราจะต้องเข้าตรงไหนนะฮะนักทุนก็สามารถมาเรียนรู้กันได้ในเสาร์อาทิตย์นี้นะคะนักทุนนะคุณยุนะค่ะก็รายละเอียดก็สอบถามไปที่เบอร์0864902823มีอะไรต่อคะพี่อ๋องคะคืออย่างเงี้ยพี่ผมแซมไอตัวกลยุทธ์ให้สมมุติว่าคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือจากรีบาวมาเป็น4ก็ลง5เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ขายกันละเพราะว่ามันเป็นขึ้นสุดท้ายละถูกไหมครับเพื่อลงอีกขาก็มันจะฟื้นตัวเราก็อาจจะแบบทนถึงพออย่างเงี้ยถ้าเป็นเรื่องคืนกับเรื่องของกลยุทธ์นะถ้าแบบจาก4ไป5เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ขายกันละที่แบบช็อตไดเกนพอร์ตก็คือแบบเหมือน2ลงไป3อะไรเงี้ยเขาถึงจะช็อตไดเกนพอร์ตกัน
ประมาณเนี้ยครับแล้วมันมีตัวหนึ่งที่ผมอยากให้ดูคาแรคเตอร์มันเนี่ยก็คือ AOT ถ้าเรารู้แพทเทิร์นมันว่า AOT เนี่ยมันเป็นซิกแซกนะก็คือแพทเทิร์น535เนี่ยเราจะรู้แล้วว่าไอ้ปลายทางเนี่ยมันจะขึ้นอีก5ขึ้นอันนี้เป็นที่มาว่าทำไมถึงแนะนำ AOT เพราะตอนนี้มันไอ้ขา5แรกขึ้นมามันจบไปแล้วแล้วตอนนี้มันกำลังพัก3รอด้านข้างอยู่เพื่อพอจบแล้วมันจะมีอีก5ขึ้นไปเป็น C cap นะฮะก็เลยให้ติดตามดูว่ามันมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้อีก5ขึ้นก็เลยแนะนำ AOT อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นเคสสตี้ละกันสำหรับการประยุกต์ใช้ตัว Ether Wave กับการซื้อขายหุ้นนะครับผมได้ครับก็ดีนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจนะฮะความรู้ตรงนี้ก็อยากให้คุณผู้ฟังในรายการได้ติดตามได้รู้กันจริงๆนะคะ ค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังบอกว่ารักษาสุขภาพด้วยแต่ขอถาม UV ค่ะคุณน้องพอเห็นภาพของ UV ไหมคะUV ตอนนี้มันอยู่ที่บริเวณนะคะ8.55 บาทนะคะติดต้นทุน9.40 บาทค่ะตัว UV นะครับก็มันก็ยังภาพการเปลี่ยนทิศทางมันยังไม่ชัดขนาดนั้นนะครับเพราะว่าในการดีดตัวขึ้นมามันก็ติดประมาณเส้นค่าเฉลี่ย5วันอยู่เลยครับถ้าเราแบบเปิดกราฟดูตามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ควรจะเข้าอ่ะพอหุ้นมันสัญญาณขึ้นตัวมันยังไม่ชัดเลยครับก็เป็นเวทีไว้ก่อนนะจะดีกว่าครับผมได้จริงๆก็มีหุ้นให้นักทุนทักทายทักถามเยอะแต่ไม่มีเวลาเนาะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราก็คุยกันเนาะครับเอฟบีดีเอสคุณอ๋องได้ดูไหมบีดีเอสลงมาดูก็ที่บอกว่ามันจะทนประมาณ25 บาทต่อตะปีอันนี้เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ BDMA มันกลับมายืนเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งวันนั้นมันเบรกขึ้นมาน่ะแล้วมันก็ถอยเลยถอยปุ๊บมันยืนออกข้างที่24.7 24.8 24.5 ครับมันก็น่าจะชนประมาณ25 บาทก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยคือเทียบกับตัวนี้ว่าอัพไซด์มันไม่ค่อยเยอะละเราก็ควรจะรอดูก่อนครับก็ยังเวทซีไว้ก่อนครับพี่ถ้าเรามีก็ถือไปก่อนได้มีอยู่ก็อาจจะแบ่งขายประมาณแถว25 บาทไปบ้างเหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นแนวต้านที่แบบค่อนข้างแข็งเหมือนกันนะไอตัวโรงพยาบาลกรุงเทพครับพี่ค่ะก็มาเดี๋ยวเจอกันนะคะคุณน้องสำหรับท่านที่ถาม HTechโอริทีวีไอเดี๋ยวตามให้ นะคะครับจากขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นข้อมูลที่คุณอ๋องพยายามอธิบายในช่วงระยะเวลาเท่าที่มีนะคะให้กับนักทุนได้ติดตามกันนะคะค่ะก็ว่ากันไปเนาะบางเรื่องบางราวมันก็ต้องใช้ระยะเวลาและใจเย็นๆในการที่จะรับฟังแล้วก็รับชมเข้าใจค่ะว่านักทุนหลายท่านที่ติดหุ้นก็อยากรู้ว่าหุ้นที่ตัวเองติดอยู่เนี้ยจะสามารถเคลียร์หัวใจได้เมื่อไหร่แบบไหนนะฮะก็บางท่านเองที่คุณน้องบอกนะฮะบางจากพาวเวอร์ติดที่22 บาทก็ต้องทำใจแล้วล่ะนะฮะถ้าจะขาดทุนก็คือต้องขายแต่ถ้าอยากถือก็ต้องทนนะฮะต้องทุนแต่ถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ไม่ได้เสร็จเลยนะเพราะหุ้นติดไว้นั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะฮะนักทุนในช่วงหน้าติดตามกับคุณธีรศักดิ์ช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะวิเศษลายอันไลฟ์ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขฟินแลนเซียฮีโร่ให้ทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่ายสนใจติดต่อ02-782-2400กด2ทลายทุก
ขีดจำกัดการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SME คนตัวเล็กด้วยสินเชื่อเท่าแก่ 4.0 กู้ได้สูงสุด1ล้านบาทดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1% ต่อปีตลอดอายุสัญญาผ่อนนาน7ปีแม้เคยปรับโครงสร้างหนี้หากผ่อนชำระดี4งวดติดต่อกันมาแล้วก็กู้ได้ถึง 200,000 บาทสนใจติดต่อ SME Development ทุกสาขาหรือโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารช่วงเจาะลึกคนธุรกิจค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะทุกท่านนะคะก็จริงๆแล้วก็เมื่อเช้าเสียงใสนะคะนักทุนแต่พอมาเจอหุ้นบางตัวมันก็เลยแบบไอคอกไอแคกเลยบางคนเครียดออกอาการไอแซวเล่นนะคะนักทุนขอบคุณนะคะคุณพรทิพย์เพื่อนนักลงทุนที่รักนะฮะหลายๆท่านนั่นเองนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ฟังนะฮะที่สนใจในเรื่องราวของการลงทุนทางด้านออปชันจะมีแอดวานซ์เกิดขึ้นแล้วกับคุณธีรศักดิ์นะฮะเบื้องต้นเรารู้ละใครที่อยากแอดวานซ์นะฮะเล่นหลายท่านะซื้อมาขายไปไม่พอจะเอาหลายท่าไซด์เวย์ขึ้นปิดบนกำไรลงล่างอะไรเงี้ยอู้ยเยอะๆหากินได้เยอะเลยเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากูลรองผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์คะครับสวัสดีครับพี่มอนครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานในตัวของออปชั่นก่อนเลยนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยตลาดมันมีความพยายามจะดีกับนะครับแล้วก็ตัวของฟิวเจอร์เนี่ยกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือ 1,160 นะครับเป็นสัญญาณดีนะครับแล้วก็ในตัวของเรานะครับก็ยังมองว่า1155นะครับในตัวของ S50 1.18ถ้ายังไม่หลุดลงไปนะครับแนวโน้มน่าจะยังมีโอกาสรีบาวด์นะครับเพราะว่าการทดสอบ1750 นะครับมันเป็นแนวรับสำคัญแล้วก็เป็นแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยยังเป็นภาพของการลองนะครับในฟิวเจอร์อยู่แล้วก็ในตัวของออปชันเนี่ยเลือกจะเป็น C1150 หรือ C1175 ยังถือลองคออยู่ครับค่ะค่ะออปชันยังถือลองคออยู่นะครับผมสำหรับในตอนนี้นะครับตัวของออปชันเนี่ยอาจจะต้องถอยมาดูในตัวของ C1150 นะครับช่วงเช้านะครับตัวของ C1150 เนี่ยมันมีย่อลึกนะครับไปที่26แล้วก็ดิดกลับขึ้นมาที่28เนี่ยในตัวของราคานะครับ ที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะกลับขึ้นมาที่บริเวณ30นะครับแล้วก็ลุ้นทดสอบ32ในเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นในตัวของ C1150 เนี่ยยังเป็นภาพของการลองคอยอยู่ครับได้ค่ะส่วนคนที่ติด C1175นะครับไม่ว่าจะเป็นทุนที่21หรือ23เนี่ยลุ้นถึงสัปดาห์หน้าถ้าตัวของ S50M18 เนี่ยไม่มีดีดแรงๆนะครับอาจจะต้องสต็อปลอสแล้วรอจังหวะของตลาดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นไทม์ดีเคมันจะกินในตัวของพรีเมียมลงไปเยอะครับค่ะในตัวของหุ้นนะครับวันนี้เนี่ยเด่นมากเลยนะครับในกลุ่มพลังงานนะครับโดยเฉพาะตัวของปตท.สผ.นะครับแล้วก็การเบรกแนวต้านที่140ได้เนี่ยภาพระยะยาวนะครับของตัวสผ.เนี่ยมีโอกาสนะครับขึ้นแรงนะครับก็สำหรับในช่วงนี้เนี่ยดีดขึ้นมาแรงนะครับยังสามารถเข้าได้นะครับในบางส่วนแล้วถ้ามีย่อลงมา141นะครับ140จะเป็นจุดของการเข้าซื้อเพิ่มในตัวของสผ.ครับค่ะส่วนตัวของทูนะครับย่อลงมาที่7บาทนะครับก็แนะนำนะครับให้เข้ารับนะครับสำหรับคนที่ขายไปแล้วแล้วก็ถือต่อนะครับในตัวของทูครับเพราะว่าน่าจะมีภาพของการฟื้นตัวเนี่ยกลับขึ้นไปครับผมแนวต้านมองที่ 7.50 ครับสำหรับทูค่ะครับDTAC 45นะครับก็ยังแนะนำนะครับว่าถ้าลงไปหรือต่ำกว่านั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะในการเข้ารับนะครับเพราะว่าดาวไซด์ด้านล่างเนี่ยน่าจะจำกัดแล้วก็ในเรื่องของการเปิดประมูลคูณ 1,800 เนี่ยผมคิดว่าตัวของ DTAC เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดครับค่ะ Advance ย่อลึกต่ำกว่า190
ก็บได้ครับต่ำกว่า190เก็บได้เลยนะคะใช่ครับค่ะในตัวของ IVL รอบนี้ไม่ควรหลุด59นะครับถ้าหลุด59ต้องขายออกไปก่อนครับค่ะแล้วก็ในตัวของบ้านปูค่ะราคานะ รอบนี้นะครับอาจจะทดสอบบริเวณ 21.8 แล้วมีถอยแต่ว่าถอยช่วงสั้นเนี่ยลงไปที่ 21.4กับ21บาทนะครับยังเข้ารับได้ครับสำหรับบ้านปูครับผมด้านราคาด้าน23นะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ย22เนี่ยอาจจะไซด์เวย์สักพักหนึ่งแล้วทะลุครับโอเคค่ะถืออยู่ปะครับไม่ถือไม่ถือนะครับได้เลยครับ ไม่บอกครับในตัวของ EA นะครับ35รอบนี้เนี่ยจะเป็นแนวรับสำคัญของเขานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยลุ้นทดสอบ37อยู่นะครับก็ยังเป็นภาพของการไซด์เวย์อัพกลับขึ้นไปครับค่ะส่วนตัวของ สวัสดนะครับที่เมื่อวานสต็อปลอสไปสัญญาณซื้อที่จะกลับเข้าไปใหม่ในตัวของสวัสดเนี่ยจะต้องรอให้ตู้แนวต้านที่37นะครับกลับขึ้นไปถึงจะเป็นภาพที่ดีของตัวสวัสดครับการดีดกลับมาที่ 35.5 36นะครับก็น่าจะมีแรงขายแล้วก็อาจจะซึมลงนะครับไปที่บริเวณ34รอบหนึ่งครับค่ะหมดแล้วครับในตัวของผมครับเดี๋ยวพี่ดูก่อนมีอะไรเหลือมั้งของคุณธีระศักดิ์นะฮะลงทุนเมื่อกี้ก็คุยกับทางคุณอ๋องไปพอสมควรนะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งมีคนถามถึงคุณธีระศักดิ์ไหมอ้าวขอฝากขอบคุณคุณธีรศักดิ์จุ๊ๆไม่บอกอะไรครับพี่ไม่รู้เรื่องบางเรื่องนะโอเคได้เลยครับของใครของมันนะนักทุนอยากรู้หรือเปล่าอยากรู้ก็ไปดูฟังรายการตอนFacebook Live เมื่อวานเที่ยงถึงบ่ายโมงอ่ะยกอะไรยกเพจใช่ไหมครับถูกยกเพจโอ้ยขำนักทุนอ่ะชอบเหลือเกินอ่ะแต่ตอนนี้ตลาดก็โอเคนะคะคุณธีรศักดิ์ใช่ครับเพราะว่าตัวของแนวรับสำคัญที่1750เนี่ยมันมีภาพของการฟื้นตัวแล้วก็อย่างที่เรียนไปเมื่อวานนี้เนี่ยไอตัวของหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยมันมีแนวโน้มที่ยังดีอยู่จากราคาน้ำมันนะครับเหลือแค่ในตอนนี้นะครับในตัวของหุ้นในกลุ่มแบงก์ใช่โอเคในกลุ่มแบงค์เนี่ยที่กำลังเป็นภาพของการย่อลงนะครับผมคิดว่าดาวไซด์เนี่ยจำกัดนะครับแล้วก็แนะนำนะครับว่าในตัวของ K-Bank เนี่ยการซึมลงในรอบนี้นะครับน่าจะเป็นจังหวะในการเข้ารับเดี๋ยวขอดู K-Bank นิดนึงครับค่ะตัวของ K-Bank เนี่ยผมคิดว่า190นะครับน่าจะเก็บเข้ามาครับเมื่อวาน192วันนี้191เอาแล้วก็190นะครับคิดว่ายังรับได้อยู่ครับสำหรับ K-Bank ครับเพราะว่ามันเกิดลักษณะของ Bullish Divergence มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับหุ้นในกลุ่มก่อสร้างนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยน่าเก็บครับอาจจะมีกระแทกอีกสักช็อตหนึ่งแต่คิดว่าน่าจะมีดีดแรงเกิดขึ้นหลังจากนี้ค่ะได้ค่ะK-Bank รับได้นะคะใช่ครับน้องๆจากเชียงใหม่ทักทายคุณธีรศักดิ์อ้าวทักอย่างแรงเลยนะฮะครับว่าไงครับทรูติดคอปปี้ม่อนกะเจ้าหางดงเชียงใหม่ฮ้อนโฮกๆเจ้าครับทักพี่แรงเลยนะติดคอทรูนะติดอะไรเขาบอกพี่ทรูติดคอค่ะทรูติดคอก็8บาทก็ให้ออกไปบางทีนี้มันหลุด 7.4 ที่คุยกันนะครับผมแล้วพอมันดีดกลับขึ้นมานะครับตอนนี้เนี่ยลงมาที่7บาทละผมคิดว่าเดี๋ยวมีดีดครับไม่น่าลงลึกแล้วครับสตูครับจ้ะอ่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะพี่ธีรศักดิ์บอกว่าไม่น่าลงลึกแล้วนะก็คงมีแฟนคลับทรูเขาแหละอ่ะตามกันไปแล้วแต่นะขึ้นขายลงซื้อขึ้นซื้อเปล่าขึ้นซื้อก็ติดสินะฮะนักทุนเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุข
ดีใจเลยครับเกิดอาชีพเป็นคนในชุมชนสั่งไรได้ให้กับหมู่เฮาตั้งแต่คณะเจ้าคนมาท่องเที่ยวแล้วยังช่วยซื้อของในท้องถิ่นเฮาสินค้าได้พัฒนาคุณภาพขายดีขึ้นสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ SME สร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชนกู้ได้ถึง5 ล้านบาทต่อรายผ่อนสบายนาน7 ปีดอกเบี้ยต่ำเพียง 3% ฟรีค่าธรรมเนียมบสย. 4 ปีติดต่อ SME Women Bank ทุกสาขาโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารสนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร02-684-8867-8 3สุริสแควร์ชั้น20พีเอสเท่านั้นช่วงชีวิตที่มีความสุขค่ะนักลงทุนเราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะตลาดวันนี้ค่ะก็ยังเป็นประเด็นเดิมๆนะค่ะค่ะเป็นเดิมๆก็คือก็มีการขายหุ้นตัวนึงมาซื้อหุ้นอีกกลุ่มนึงนะครับค่ะต่างชาติก็ยังขายอยู่แหละนะครับก็ยังขายอยู่นะครับเมื่อวานเห็นซื้อมา 2,000 นะฮะพอถ้าซื้อก็ซื้อพลังงานนะครับส่วนหุ้นเรานำอยู่4ตัวหลักๆนะฮะที่เป็นขาขึ้นนะครับแล้วสัปดาห์แล้วเราให้ไว้คาดไว้ว่าสผ.กับ IVL นี่จะเป็นหุ้นที่เด่นสุดในสัปดาห์นี้นะครับสผ.ก็มาแล้วนะครับค่ะนะครับใครเทรดก็ต้องว่าไปตามเทรดนะใครถือมาก็ยังถือต่อไปนะครับมีสัญญาณไดเวอร์เจนต์นิดหน่อยนะฮะก็อาจจะต้องแบ่งขายแล้วแต่ความชำนาญของแต่ละคนอันนี้ไม่ถึงปตท.นะครับ PTTC นะรับ93นะฮะเมื่อวานก็เลยดีใครรับมานะครับยังไม่ขึ้นแรงหรอกนะครับจะขึ้นแรงสผ.ตัวเดียวนะเพราะฉะนั้น PTTC ก็อาจจะ95-95.50แบ่งขายไปนะครับส่วนตัว IVL ก็จะถือต่อเนื่องไปนะครับส่วนหุ้นกลุ่มอื่นที่ลงก็คงไม่ต้องกังวลนะฮะเพราะเงินไม่มีนะครับก็ต้องขายหุ้นกลุ่มหนึ่งไปซื้อหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับในการขายของต่างชาติก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์นะครับเพราะในเดือนพฤษภาต่างชาติปรับพอร์ตอยู่แล้วนะครับเราคาดว่าหุ้นจะเริ่มขึ้นก็คือเดือนมิถุนายนนะซึ่งเคยบอกไว้แล้วก็จะเดือนเมษานะครับแต่หุ้นที่จะเล่นก็คือคอมมอนดิตี้เหมือนเดิมนะครับหุ้นลงไฟฟ้าไม่ต้องกังวลนะฮะทำขึ้น B อยู่นะครับขึ้น A ลงไปจบครบหมดแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นCPSC BCPG CKB นะครับ B กริมกราฟิลิกติกนะครับทำอยู่ในครึ่ง B อยู่นะครับใครเจ็บ BCPG อยู่22ก็ถือไปนะครับไม่ลงไปแล้วนะฮะแต่ขึ้นไปแล้วเดี๋ยวจะลงมาใหม่นะครับต้องขึ้นก่อนลงนะครับภาพเป็นเนี้ยถ้าเรารักษาทรงของเซ็ตได้744นะฮะจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับการขึ้นในเดือนมิถุนายนนะครับก็จะเห็นหุ้นพวกนี้ขึ้นไปนะขึ้นไปตามกรอบที่ควรจะเป็นมีกิม31นะฮะการเล่นหุ้นในช่วงแบบนี้เดือนพฤษภาคมมิถุนายนนะครับทุกปีก็ต้องอดทนแบบนี้อยู่แล้วปีที่แล้วก็แบบนี้นะฮะไม่ได้แตกต่างนะครับแล้วก็สำคัญที่คือต้องเลือกหุ้นให้ถูกกลุ่มถูกตัวนะครับในเรื่องของการลงทุนยังอยู่ในทฤษฎีของมันก็ยังอยู่ในหุ้นน้ำมันปิโตรเคมีนะครับยังขึ้นไม่จบนะก็อาจจะขึ้นได้จนถึงมีนาหน้าอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องตามดูไปนะฮะดังนั้นจากการคาดหวังว่าเซ็ตจะลงไปข้างล่างอย่างมากก็1,700นะฮะอันนั้นก็ต้องเกิดการที่ขึ้นแรงๆของน้ำมันนะครับขึ้นไปชน80 เหรียญย่อลงมาแรงๆนะฮะทำให้เกิดการแกว่งตัวนะครับหุ้นกลุ่มที่เป็นโดเมนติกเพลย์ก็อาจจะสเวย์ลงมาด้วยนะครับอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็ต้องสามารถระวังไปอย่าลงทุนเยอะนะครับการที่เราไม่สามารถลงทุนหุ้นกระจายไปได้ทุกกลุ่มเนี่ยมันก็ออกเราอยู่แล้วว่าเราอยู่ในกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีนะฮะหรือจะลงไฟฟ้ามันก็บอกแล้วเราลงทุนไม่มากกว่า 3% นะครับมันไม่สามารถซื้อหุ้นได้ทุกกลุ่มนะครับก็ต้องทำแบบนี้อยู่แล้วนะครับในกลยุทธ์นะครับวันนี้ไม่หลุดแนวรับนะครับโล1744ก็เด้งขึ้นมาอาจจะเด้งไปที่1760อันนี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับคนที่เล่นฟิวเจอร์นะครับ
สองแท่งนี้ก็ยังไม่ได้มีสัญญาซื้ออะไรนะครับในภาพรวมยังเป็นไซด์เวย์ดาวที่จะลงต่อได้อยู่นะครับหุ้นต้องดูให้ครบวันนะครับแล้วก็ดูที่1166นะครับหรือใครดูสัญญาเป็นนะฮะให้ดูช่วงบ่ายสามการเปิดของบ่ายสามนะครับถ้าไม่สูงกว่าแท่งของที่เปิดครึ่งวันของวันนี้นะครับก็จะเป็นช็อตนะครับสต็อปลอสก็มาทีเฟกก็มาไปนะครับใครช็อตมาจากเมื่อวานนะครับเมื่อเช้าไม่เจียโลนะครับเมื่อเช้าแล้วก็แท่งสองมาคนที่ถือยาวก็ถือต่อไปนะครับส่วนคนที่เล่นสั้นนะครับก็ดูว่าถ้าปิดไม่สูงกว่า 1165.2 ครับเช็คอีกทีหนึ่งนะครับ 1165.7 นะฮะปิดช่วงเปิดตลาดในช่วงบ่ายไม่ถึง 1165.7 นะครับก็บอกว่านะครับก็เป็นช็อตนะครับบ่ายก็จะไหลลงไปคือเซ็ตเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามันอาจจะซื้อหุ้นน้ำมันก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะไปขายหุ้นกลุ่มอื่นลงนะฮะเพราะนั้นเซ็ตเนี่ยไม่มีเงินเข้ามามันก็จะเป็นลักษณะเฮดจิ้งแบบนี้นะครับเพราะนั้นในระหว่างวันเนี่ยที่เฟดมันก็จะเหวี่ยงได้ประมาณ5-10 จุดอะไรเนี่ยนะครับกินไประหว่างทางเรื่อยๆนะครับก็มันเป็นไซด์เวย์แล้วก็เป็นไซด์เวย์ดาวอยู่นะครับแต่ถ้าภาพมันปิดได้สูงกว่านะครับ1165.2นะครับก็ต้องตามไปดูนะครับที่1174.7นะครับถ้าขึ้นก็จะขึ้นต่อไปได้ดีที่เคยบอกไว้ว่า1187นะฮะตัวเลขที่บอกอ่ะมันเป็นจุดสต็อปลอสนะของทั้งสองฝั่งนะฮะไม่ได้เป้าหมายอะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูไปเป็นเต็มนะฮะเพราะตลาดไซเวย์นะครับหลักก็คือเด้งช็อตไม่มีการฟอลโล่ช็อตนะครับค่ะกลยุทธ์ก็คือใครอยากได้เยอะนะครับก็ต้องทนนะครับผมว่าใครช็อตมาจากข้างบน1190เนี่ยก็ต้องทน1165.2หรือทนถึง1175.4ได้นะโอกาสที่จะลงไปข้างล่างก็จะมีนะครับก็จะเป็นแบบนี้มันพอเวลามันยากนะฮะระบบมันก็จะช่วยเราแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าเวลาอะไรมันยากๆอ่ะเขาจะก็ต้องทนเหมือนที่เราทนสผ.มาทนปตท.มานะฮะซื้อปตท.ไปได้2-3เดือนก็กำไร 10% ไม่ได้เยอะอะไรเลยนะหรือว่าซื้อIVL มา5354ก็ประมาณ 10% เพราะมันยากไงฮะใช่ไหมครับบางทีก็ซื้อลงไปซ้ายก็ขาดทุนบางตัวก็กำไรตัวก็ขาดทุนอะไรเงี้ยนะครับที่สำคัญที่คือว่าเราอยู่ถูกกลุ่มอยู่นะฮะตามทฤษฎีการลงทุนอยู่แต่อยู่ในน้ำมันคอมมอดิตี้โรงพยาบาลนะครับก็ยังปลอดภัยอยู่นะครับต้องเลือกกลุ่มเลือกตัวให้ถูกนะครับส่วนเซ็ตก็สำหรับคนเล่นที่ถ้าจะลงไปข้างล่างแต่หุ้นพวกนี้มันจะไม่ลงแพนิคด้วยนะสมมติว่าตลาดเป็นแพนิคลงไป 1,730 ก็คิดว่าสปอจะลงไปแรงๆด้วยนะอันนี้ไม่ใช่นะหรือ IVL จะลงไปไม่ใช่นะจะลงมันก็ต้องลงไปที่กลุ่มอื่นเพราะมันต้องขายกลุ่มอื่นเพื่อมาดันกลุ่มนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะตามปัจจัยของที่มันมาทำให้กำไรของกลุ่มไหนเป็นบวกมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับหมดเวลาหรือยังครับอย่างพี่พูดได้เยอะทำเชิญเลยค่ะนาทีเดี๋ยวดูนิดนึงมีใครถามเลยไหมตอนวิ่งแรงมากก็เวลามันขึ้นเราก็อย่าไปไล่ซื้อนะครับเรามีประสบการณ์มาเยอะแล้วนะครับว่าถ้าเราไม่ได้ซื้อมาวันนั้นที่ซื้อไป130-131แนวรับไม่ได้ซื้อขึ้นมาขายไปแล้วนะครับเวลามันเบรก138ต้องซื้อคือซื้อขึ้นมาตรงนี้ถ้าถืออยู่ปีไดเวอร์เจนแบ่งขายไปอ่ะ 20% 1145ไปแนวต้าน1150ไอ้1450เนี่ยก็ไม่น่าจะผ่านได้ง่ายๆนะครับนะครับก็ต้องดูเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันนะเพราะนั้นราคาน้ำมันเนี่ยมันก็มาตามผมบอกแล้วมัน 71.7 นะครับแถว74เนี่ยมันอาจจะมีย่อนะฮะเพราะนั้นช่วงแถวๆนั้นประกอบมันก็อาจจะย่อนะครับแต่มันก็ยังขึ้นลงตามราคาน้ำมันน้ำมันทำนิวไฮมันก็ทำนิวไฮนะครับนะครับมันยังเป็นปกติอยู่ไม่มีอะไรผิดปกติให้เราสังเกตนะครับว่าถ้ามันเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นน้ำมันทำนิวไฮสปอร์ตไม่ทำนิวไฮนะฮะอันนี้เราต้องสังเกตแล้วว่าโอกาสที่จะขึ้นต่อมันอาจจะจบนะฮะเวลาสังเกตก็สังเกตสัปดาห์นี้สำหรับคนที่ถือมาจากพร้อมคุณม่อน47.1 บาทเนี่ยจำได้อยู่นะครับม่อนยังไม่ได้ขายนะก็ใช้วิธีนี้ได้นะฮะส่วนถ้าใครเล่นเก่งกำไรข้างบนนี่ไปเก่งทั้งหมดก็ต้องดูทั้งเขียนนะครับก็จะบอกนะครับถึงใครอยากรู้ก็วันที่24 มิถุนายนนะครับค่ะก็ไปดูเรื่องหัวตูดบางคนก็บอกว่าโฆษณาตลอดเลยไม่ใช่นะค่ะ
ไม่รู้ว่าจะสอนได้อีกกี่ปีนะแต่ตอนนี้ยังสอนได้อยู่นะครับสมองยังดีอยู่ยังไปอยู่นะยังสอนได้อยู่นะครับแล้วก็พูดคุยสอนอยู่คิดว่ามันใช้ได้อยู่ยังบางทีมันก็เลอะเลือนถ้าอายุมากๆมันก็สอนไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้ยังไม่เลอะเลือนยังจะสอนได้อยู่นะครับนักลงทุนก็วันที่24เป็นวันอาทิตย์นะมิถุนาพี่นิพนธ์จะสอนหัวตูดนะฮะแล้วก็จังหวะตรงตูดอ่ะจุดซื้ออ่ะตรงหัวคือจุดขายแล้วจุดขายถ้าจะถือมันจะมีหัวกี่หัวและต้องดูวอลลุ่มเป็นยังไงอ่ะก็เป็นทริคถ้าเราไปดูทีดีออมันสร้างหัวไปนะฮะวันที่30มีนาเนี่ยมันถึงลงมานะฮะค่ะแล้วก็ตามดูว่ามันเป็นตูดหรือเปล่าแล้วเป็นซื้อใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็ได้นะฮะค่ะส่วนจะสังเกตการแนะนำของผมอ่ะผมจะแยกเซตออกจากหุ้นหลายตัวนะครับผมไม่เอาไปปนกันว่าคือเซตของผมเนี่ยถ้าไม่หลุด 1,650 นะครับผมคิดว่าไอ้หุ้นที่อยู่ในกลุ่มพลังงานนะซึ่งเป็นขาขึ้นยังได้อยู่ที่เป็นขึ้นบีกลุ่มไฟฟ้าก็จะขึ้นได้อยู่นะแต่เวลาตลาดมันลงอย่างเมื่อวานเนี่ยมันก็ต้องลงใช่ไหมครับลงก็เป็นจังหวะซื้อนะครับแบบนี้นะครับแต่ไม่ใช่ไปไล่ซื้อคราวนี้ถ้าเราไม่กล้าซื้ออย่างมันช้ามันลงเราไม่กล้าซื้อถูกว่าการซื้อมันก็ผ่านไปแล้วนะนะครับไม่กล้าซื้อสพมันช้ามันก็มันผ่านไปแล้วอะนะฮะผ่านแล้วก็แสดงว่าเราทำไม่เป็นตลาดมันยากแล้วเราทำไม่เป็นรอให้ตลาดง่ายๆก่อนไหมนะไปเข้าไปเล่นดีกว่านะครับคนสต็อปล็อตไม่เป็นผมก็คิดว่าไม่รู้จักจุดสต็อปล็อตเนี่ยอยู่ในตลาดตอนนี้ไม่ได้นะหรือว่าใครที่นะครับไม่เคยสต็อปล็อตอยากสต็อปล็อตเป็นก็ต้องลองสต็อปล็อตดูนะฮะไปเรียนแล้วก็ดูมันมีสต็อปล็อตแล้วตอนเราสต็อปล็อตเนี่ยถึงเวลาเรามีวินัยที่จะทำหรือเปล่านะฮะหรือเราคิดนู่นคิดนี่ต้องรอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะค่ะต่อรีบาวเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับตลาดแบบนี้สต็อปล็อตเป็นอาวุธสำคัญที่สุดนะครับใช่ใช่สี่บวกหนึ่งเป็นเดือนกรกฎานะครับค่ะใช่ใช่ก็จะช่วยให้หัวตูดของคุณนะเฟี้ยวเลยนะฮะเพราะว่ามันสอนเทคนิคแบบละเอียดสอนละเอียดนะฮะนักทุนนะฮะแล้วเทคนิคเราสอนก็ไม่เหมือนใครสอนนะวิธีการของคุณนิพนธ์ก็เอาไปใช้ได้เลยนะฮะนักทุนทฤษฎีเดียวกันจะสอนให้คนเอาไปใช้ในการลงทุนไม่ได้สอนให้ไปเป็นอาจารย์สอนเทคนิคต่อนะฮะเอาไปใช้กับการลงทุนหรือว่าการเก็งกำไรก็จะมีเราก็จะต้องมีระบบของเรานะครับถ้าการเก็งกำไรนะครับก็เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเขาบอกไปฟอลโล่ช็อตฟอลโล่ช็อตห้ามเลยนะฮะตลาดที่เป็นเซเว่นห้ามฟอลโล่ช็อตห้ามฟอลโล่ลองนะฮะต้องเด้งช็อตย่อลองนะครับพอดีกลับปุ๊บคุณก็ต้องยอมนะครับมีถามมาเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็ไปเรียนเถอะนะครับอย่าใช้คำฟอลโล่ไม่มีทางนะฮะที่คุณจะชนะตลาดตรงนี้ถ้าคุณจะฟอลโล่นะครับต้องบอกว่ามันต้องดุด1086นะนี่มัน11เท่าไหร่นะ1161อีกไกลจะฟอลโล่มันต้องแพ้ไม่ถึงว่ามันแพ้แบบตายเลยอ่ะดังนั้นน่ะที่จะฟอลโล่ได้นะครับอันนี้มันยังไม่แพ้นะครับลงไป1086ครั้งแรกก็ยังมีเด้งแรงได้เป็น50จุดนะครับที่2นั่นแหละถึงจะฟอลโล่ได้นะก็นักทุนก็ในเรื่องราวของ4+1รวมทั้งในส่วนของหัวตูดของคุณนิพนธ์ในรอบนี้นะฮะนักทุนก็สามารถโทรศัพท์นะฮะรายละเอียดได้ที่เบอร์0864902823ค่ะหรือว่า LINE ID @blli นั่นเองนะคะส่วนทางด้านทองคำแล้วคะทองคำเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ค่ะทองคำนี้ก็ยืนอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็ยังใครเล่นโกลด์ฟิวเจอร์นะครับก็อาจจะเจ้าๆเท่าทุนอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายจะไม่ไปผมคิดว่าทองคำก็จะมียอดอีกระลอกหนึ่งนะจะย่อไปที่1275ลงได้อีกระลอกหนึ่งแถวไม่รู้ว่าคุณม่อนมันอยู่ที่ต่ำอ่ะค่ะพี่ก็อย่างนี้ดูไอ้สายที่มันเป็นโอเวอร์โซ่นะฮะมันใกล้แล้วล่ะมัน31แล้วนะครับซึ่งบางทีมันก็ไม่หรอกมันยกกลับขึ้นไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้ามันลงมาที่30แล้วก็จะมันบวกกลับแล้วก็เข้าไปลองก็อาจจะต้องกลับมาลองสำหรับคนที่มองขึ้นก็จะแถวทะลุ1,300กลับขึ้นมาใหม่อ๋อต้องยืนตรงนั้นฮะใช่แต่คนซื้อแถวนี้ก็อย่าขายไปข้างอย่างที่ผมบอกนะมันอยู่ที่ต่ำเราต้องกล้าทำไปก่อนนะฮะแล้วก็ไม่ต้องคิดสต็อปล็อตอะไรหรอกนะครับมันไม่มีเซอร์ไพรส์จะลงไป1,100อะไรมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันอิมพอสิเบิลสองก็คือมันก็เฮดจิ้งโดยค่าเงินอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นโกลด์ฟิวเจอร์น่ะมันก็ไม่ได้ได้เสียอะไรมากมายนะครับผมคิดว่าอีกสักปีหรือปีหรือสองปีเนี่ยทองคำมันถึงจะขึ้นแรงแรงนะถ้าเงินบาทอ่อนต้องเป็นตอนนั้นอ๋อต้องรอเงินบาทอ่อนก่อนใช่ครับ
สรุปก็ขึ้นมาเห็นพีจีทีซีขึ้นมานะครับปตท.ขึ้นมานะครับก็ขายบ้างก็ได้นะครับส่วนปตท.สผ.ก็มันเป็นพระเอกรอบนี้นะค่ะค่ะก็แบกขายแต่ตู้เวลาจะขายไปเลยได้รอย่อกลับมาซื้อใหม่ก็ได้นะครับตลาดแบบนี้อย่าไป follow นะครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นข้อมูลของคุณนิพนธ์นะคะนักทุนก็ติดตามรายการนะฮะในทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะก็นักทุนก็พยายามเนาะว่าเป็นอย่างไรท่านถาม KTC เป็นยังไงอะไรเงี้ยต้องดูนะฮะวิทยายุทธที่คุณนิพนธ์บอกหัวตูดอ่ะเป็นหัวแล้วเคลียร์ไหมเนี่ยง่ายเลยง่ายแบบไหนก็ต้องดูวอลุ่มเครื่องไม้เครื่องมือที่เอามาวัดอีกทีเรื่องราวเหล่านี้นะคะก็จะมีนะคะนักทุนจะได้ไม่แบบโอ้ยอะไรเงี้ยเนาะได้ตังค์เก็บไว้ก่อนนะได้เงินเก็บไว้ทั้งพอร์ตตายแน่เลยก็ไปเรียนหัวตูดกันนะเบื้องต้นนะแต่ว่ารายละเอียดทางด้านทีเฟกก็จะเป็นเรื่องราวเทคนิคครบละเอียดมากเลยนะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนักทุนที่ได้ติดตามรายการพิเศษ Slide and Live แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยากให้นักทุนได้รับความรู้กันมากๆนะเราก็จะอยู่ด้วยกันนะหากินไปด้วยกันในตลาดนี้ด้วยกันค่ะสำหรับนี้ลาคุณผู้ฟังนักทุนไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ